มันเรียนหน้าทุกคนโอ้แดงง่ากระดินซะเนาะโอ้โหดูตาเขาครับตาตาดูนะอู้หูตาเขาแปลกด้วยขนสามชั้นมีประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ดูครับโอ้โหสีชมพูองตองเลยสีชมพูองตองขี้เล่นเนื้อเราเนี่ยดูครับดูคอบริเวณคอเขาเปลว่าอะไรนะพอทราบไหมมีข้างล่างเนี่ยเห็นนี่ดูตรงคอครับตรงคอมันเห็ดใส่ตรงไงบ่เนี่ยเห็ดใส่อยู่ไอ้ยะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับช้างที่มีลักษณะผิวพิเศษพิเศษยังไงคือผิวเขามีสีแดงเข้มครับมองอย่างนี้อาจจะไม่รู้นะนัดเขาไว้ให้เขาล้างช้างแต่พอดีควานไม่อยู่ครับก็เลยไม่ได้เห็นนะเนี่ยดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังว่าถ่ายนี่ครับช้างเชือกนี้ผมถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วครับ2ปีที่แล้วชื่อว่าน้องจอกางายาวไวด้วยครับสไตล์สูสีกับพี่แซมสั้นเลยคือเป็นช้างตระกูลงายาวไวแล้วก็มีงาน้อยนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่างาน้อยดีกว่าตอนไปถ่ายตอนนั้นงายาวกว่านี้ลุงตุ้ยไปตัดนี่งายาวนี่หักมันนานเลยตกมันสิบเอ็ดเดือนครึ่งมีกระเด็นอยู่เยอะอยู่ครับตอนนั้นเป็นพี่เนาะตอนนั้นเป็นพี่ตอนนั้นตัดทั้งสองใช่ไหมใช่ครับตัดทั้งสองเลยตัดแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นอยู่พัทยายังไม่มีโควิดเริ่มมีโควิดจะอ้วนเนาะจะอ้วนมากเลยครับจะอ้วนมากตอนนั้นจอกาเพิ่งมาใหม่ๆไปได้เลยจอกาคุณไปนะจอกายังเป็นตัวสองหรือสามปีสองปีกว่าสองปีกว่าสามปีแล้วได้ยินข่าวว่าเป็นช้างที่ถ้ามีตัวผู้ด้วยกันเนี่ยชนกันเลยใช่ไหมแล้วทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็เขาเริ่มชินกันแล้วอ๋อเริ่มชินอ่ะอาจจะเข้าเรื่องนะครับเอาให้ดูเด่นๆเลยเข้าไปใกล้ๆนิดๆได้อยู่เป็นช้างรับแขกเห็นเด่นๆเลยคือขนครับขนมีสีทองครับขนสีทองหย่อนเซ็งเนี่ยดูตรงนี้เลยขนมีสีทองทองแล้วก็สีแดงใบหูครับสีแดงตัวสีแดงหางนี่ต้องถ่ายกับแสงเห็นไหมมีสีโคกเห็นไหมฮะนี่ออกหางออกสีน้ำตาลต้องถ่ายกับแสงเนาะถ่ายกับแสงวันนี้ไม่ได้เตรียมครับถ้าเขาล้างจะแดงกว่านี้นะจะเหมือนลูกช้างออกใหม่ลูกช้างออกใหม่ก็จะมีสีแดงจะเล่นแล้วงาก็ยาวไวเฉลี่ยแล้วได้ไม่ปีละ20เซนติเมตรเหมือนพี่แซมปิกาจูครับปิกาจูไม่ออกดูก็แดงสีเหมือนกันชมพูเล็บสีชมพูครับเดี๋ยวควานไม่อยู่มีแปรงพอจะขัดแบบนิดๆได้ไหมขัดดักๆพ่อเห็นนี่ไหมอันนี้เขาจะเล่นแล้วแปรงครับแปรงโอ้เล่นแล้วขี้เล่นนะครับผมโอ้ขี้เล่นพี่น้องแล้วพวกพี่เขาเนี่ยเขาทำไหมพวกพี่เขาทำน้องไหมพวกพี่เขาทำน้องไหมไม่ไม่ทำดูนี่ดูท่านผู้ชมโอ้โหดูตาเขาครับตาดูนะอู้หูตาเขาแปลกด้วยนี่ดูครับลื่นได้ไหมตาก็ดูครับตาก็เป็นแบบยังไงอะดูนะครับดูหูตาก็คือเด่นมากเลยน้องเล่นเหมือนเด็กเลยลองขัดนิดคุณได้ขัดตู้นี่เนี่ยบอกถ่ายๆสองหูเลยก็ได้นี่เป็นยังไงครับโอ้โหดูดูฮะนี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับช้างสีแดงนะถ้าช้างเผือกมีเห็นของพม่าแล้วของพม่านี่เผือกของจริง
แต่ว่าสีแดงนี่ดูโอ้โหนี่ยอดครับถ้าไม่ใช่ควานช้างด้วยกันถ้าเป็นแขกทำปกติเขาก็จะไม่สังเกตนะฮะแต่นี่เราเป็นควานช้างด้วยกันถ้าเราขี่ไปเทียบหลายๆเชือกจะเด่นเลยโอ้ถ้าไปอยู่ใกล้กับบัวบานนี่เด่นเลยเพราะบัวบานเป็นช้างสีดำใช่ถ้าไปอยู่กับประมาณนี้ก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาออกเผือกครับตาแล้วก็บันไอกระจูเขาแดงหอแดงหมดเลยเล็บจอแบบตาแดงนี่เห็นไหมลองเปียกเกี่ยวได้ลองขัดมือครับเอาดิครับขอเท้าอย่างเงาเนี่ยออกแดงเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมน่าจะเป็นสีแดงเลยครับตูดโคนหางก็สีแดงเห็นไหมโอ้โหท่านผู้ชมสินใจนะเล่นละคนไม่จับอ๋อไม่ได้จับขนกับสีทองมันสีทองสีแดงดูมันชาติเลยดิเดี๋ยวท้ายรถนี่กำลังอยู่ตรงนี้เน่เอ้าฝรั่งถูกฝรั่งเนี่ยนี่แล้วพ่อกับแม่เขาเนี่ยเรารู้ไหมไม่รู้ครับโอ้หางขาดซะเนาะเห็นไหมไว้หาวแล้วหาวแล้วพี่น้องหาวแล้วมาอยู่เยอะบันเรียนหน้าตู้โอ้แดงง่ากระดิ่งซะเนาะดูครับ13ปีครับเห็นไหมนี่ถ้าโดนแสงนี่แสงหมดแล้วดูปากโอ้โหปากสีชมพูเลยครับปากนี่จะเห็นชัดเลยใต้งวงใต้อะไรเขาเนี่ยเดี๋ยววันหลังว่าจะได้มาถ่ายใหม่ครับวันนี้เป็นออเดอร์เป็นเซิร์ฟวานไม่ยู้ครับไม่นัดกับเขาไว้แล้วดูโอ้โหหาวเลยพี่น้องหาวแล้วห้าวแล้วตัวน้ำดูปากสีชมพูการหน้านะครับเดี๋ยวนัดอีกทีเดี๋ยวจะให้เขาล้างไว้นะครับขัดตัวอันนี้เจ้าบ่ได้เอาขึ้นไปอันนั้นบ่คุณเพิ่งไงวัดไหมตัวนี้ฮะเล่นเหมือนเด็กเลยคิดว่าโตเร็วไหมครับโตไวครับผมโตไวตัวยังไม่โตขนาดบอกง่ารู้สึกว่าจะซ้ำหนีมั้งนี่ง่าเขาตัดมากนี่เขาตัดขายคือพอเขารู้ว่าเขาจะขายช้างเขาก็ตัดออกเขาตัดออกฮะง่าเนี่ยเท่านี้เองเท่านี้ยาวเลยยาวไวอันนี้ยาวหูแบบอีกปีนึงนี่ไข้กันเลยตัวนั้นคนเสือไอ้คนสิงก็ยังคนติดตามก็ยังไม่3ปีที่แล้วติดตามเขาอะไรไม่3ปีที่แล้วเริ่มแรกเลยเนาะเริ่มที่มีมันเห็ดใส่ตรงไงบ่นี่เห็ดใส่เห็ดใส่อยู่ไอ้ยะโอ้ตัวใหญ่คือเป็นอันนั้นแห้งแท้มันยางปกติบ่อุ้ยครับดูครับบึงสีใกล้จะแตกหรอมหาสนุกอันนี้คือหันแต่ตัวใหญ่เลยสู้เลยปาหันสูงเลยพี่น้องเจ๋งเลยวะเขาก็มีคือถ้าช้างลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรความเป็นผู้นำนะครับความเป็นผู้นำในตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะสูงดูครับแดงครับตายเนี่ยตัวเล่นมันเด็กเลยนี่ข้างล่างนี่เห็นนี่ดูตรงคอครับตรงคอเนี่ยเหมือนช้างเกินใหม่เลยโอ้ยนี่ก่อนพี่น้องถอยก่อนมะไม่อยู่ช้างก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่13ปีไงแสดงว่ามันจะตัวใหญ่กว่า2ซุ้มนี่นะ2ตัวนี้ผมคิดว่าในอนาคตสูงกว่าสูงกว่าใหญ่กว่าสักปีครับตัวนี้สักปีตัวนี้20ตัวนี้17โอ้13ถึง4ซ้ําเหรอ13จะเท่าละเละเลยทีนี้นอนไงจอกา
ก็ชื่อก็ตามที่เขาตั้งมาเลยได้พิมพ์เลยได้พิมพ์เลยจอกาเลยผ้าจอกาผ้าจอกาเขาผ้าผ้าได้ผ้าจอกาได้ผ้าไม่ใช่ผ้าผ้าผ้าจอกาแล้วเรามาเรียกผ้าผ้าผ้าจอกาไม่ใช่ผ้า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 จอกาพลายพาจอกาแต่มาเรียกต้นหลังจอกาจอกาเลยง่ายท่านดีดูครับดูคอบริเวณคอเขาเปลว่าอะไรนะพอทราบไหมโอ้โหไงประกาศไหวอยู่ไหวมากงา3ปีเล็กแล้วงา3ปีตอนไม่ตอนแรกซื้อมาเนี่ยเท่าเขาตัดออกครับเขาตัดออกเท่าเด็กครับตรงไม่ตอนซื้อมาเท่าเห็นบ่ห้อยเขานะครับได้ใดอันนี้น้ำงามันเล็กตรงใดครับมันเล็กฟังฝุ่นเห็นบ่ใดนะมานี่มือลงงวงลงใดใดนี่เพียงเล็กตัวล่างนะฟังนี่นะมันบ่เอามือลงอยู่แล้วนั่นอ๋องาตั้งแต่ซื้อมานะมากกว่านี้เล็กตัวที่ข้างล่างเลยโอ้ปากไหมดูครับโอ้โหสีชมพูองตองเลยขี้เล่นเนอะเราเนี่ยนี่ห้อยอ๋อห้อยนั่นจากนั้นมันมีคือไม่แล้วตอนแรกซื้อมาเท่าเด็กข้างบนนี่ไม่ล่างเนี่ยไม่ตอนที่เขาตัดมาเลยอ่ะครับตอนเล็กล่างเนี่ยมานี่แม่นสั่นก็นั่นบ่บ่ตรงนั้นเลยไอ้3ปีที่นาจากเล็กตัวนี้ขึ้นไปเท่าปากของเราอ๋องาองเร็วงาใหญ่ด้วยคุณงาใหญ่ด้วย13ปีใหญ่โอ้ใหญ่กว่าซุ้มหนีตัวนี้ใหญ่กว่าตีโอ้ใหญ่กว่าพวกนี้อีก3ปีครับอยู่ก็ได้ล่างล่างงามเลยเนาะเสียดายมากเขาไปอยู่คนนาคนนาคนตีขึ้นอู้คนสั้นๆประมาณนี้หนาโอ้หนามากเลยคนมันเค้ามันคงมันมีเค้าว่ามันมีคน3ชั้นคน3ชั้นมีประมาณนี้เออประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้อ๋อคนอุ้ยด้วยคนอุ้ยมันคนอุ้ยก็คือคนแมวนี่เนาะคนน้อยๆนะเงี้ยๆเต็มโตอยู่ก็แปลกนะจำมือซุ่มไงหมดเลยโอ้มีเนี่ยมูนี่ขนสีดำสีแดงเส้นเดียวไปเลยไม่มีขนซ้อนไม่มีขนเล็กอันนี้ขนซ้อนด้วยขนซ้อนมันมีขนอุ้ยเต็มตัวนะอ๋อที่เขาเห็นนี่เขาบอกเห็นคันว่าใกล้ๆลุกนอนลงสีเห็นขนขนาดนี้ประมาณนี้สียึดคือหนวดเท่านี้สีเลยได้สีขนาดหนวดเท่านี้แต่ทายดูอยากเล่นอะไรหักซะเนาะโอเคครับเดี๋ยวไม่กวนน้องละครับน้องจะยิ่งอยู่ยิ่งฮาวพี่น้องสิตะเลิศมาบ่อยู่พร้อมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะให้ควานช้างเขาอยู่หรือถ้าอย่างนั้นก็ให้ควานช้างเขาล้างไปเลยล้างไปถ่ายเลยวันไหนเขาสะดวกครับง่ายดีเหมือนกันง่ายดีโอเคครับผมสวัสดีครับ